สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะเป็นเกมการเอาตัวรอดอยู่บนแพนั่นเองนะครับเราก็จะอยู่กลางทะเลนะครับโดยเกมเอาตัวรอดส่วนมากนะครับเราก็จะต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เลือกคราฟของเลือกสร้างต่อแพไปเรื่อยๆนะครับว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนดีนะครับแต่ว่าเกมนี้จะง่ายหน่อยตรงที่ว่าเราไม่ต้องนึกอะไรครับเรามีหน้าที่แค่ว่าหาไม้ครับหาไม้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้แล้วก็สร้างตามลำดับขั้นที่มันให้เราสร้างนั่นเองครับไม่ต้องคิดเลยสร้างไปเรื่อยๆเลยครับเจอไม้ก็เก็บไม้ครับแล้วก็ปักได้ไม้เท่าที่จำนวนที่มันสามารถสร้างได้มันก็จะฟ้องว่าสร้างได้แล้วนะเราก็ไปเลือกสร้างเลยนั่นเองนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเกมนี้ง่ายๆเลยครับแต่ว่ามันก็จะน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะสร้างอะไรขึ้นมาให้เราบ้างเองนะครับก็คลิปแรกนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ว่าไม่มีเสียงเกมนะครับผมลืมเปิดเสียงเกมครับเพราะฉะนั้นแล้วตลอดทั้งคลิปนี้ก็จะมีแต่เสียงผมคนเดียวครับก็ยังไงก็ทนฟังเสียงผมไป1คลิปแล้วกันเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวจะเปิดเสียงเกมนะครับจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวเปิดเกมให้ฟังว่าเสียงเกมเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงคลิปนี้ก็ลองไปดูแล้วกันครับว่ารูปแบบเกมจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับขณะนี้เราพบเจอผู้ชายลอยน้ำอยู่1คนครับมีหนวดมีเคราด้วยสีขาวๆคาดว่าอายุน่าจะเยอะแล้วนะครับเขาบอกให้เราจิ้มครับจิ้มสิครับจิ้มแล้วเขาก็โดนจับขึ้นไปปล่อยอยู่บนแพครับนี่คือแพที่มีไม้โล่งๆอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วมีต้นไม้อยู่ต้นนึงเมื่อเรากดตรงนี้ติ๊งก็สร้างครับถ้าจะใช้มีเคราก็จะไปสร้างแพเพิ่มอีก1ชั้นเอ้ย1ชั้น1อันนี่ครับกลับมาเก็บไม้ครับเก็บไม้ได้ไม้เพิ่มอีก300ไปข้างบนสร้างอีกแล้วสร้างไปสร้างไปอย่างนั้นแหละครับเศษไม้อยู่บนน้ำแตะที่เศษไม้ชายสีขาวเอ้ยเคราสีขาวก็ไปเก็บไม้มาได้ไม้เพิ่มมาทั้งหมด250ครับโอ้โหสั่งเพิ่มมาข้างล่างสร้างครับง่ายอ่ะสร้างต่อไปโป๊กโป๊กนี่แหมนี่แผ่กว้างขึ้นแล้วครับ360องศาแล้วครับสามารถหมุนได้โอ้อย่างนี้เองไม้เก็บไม้ไปเก็บไม้มาโอ้โหพระอาทิตย์ส่องแสงสุดยอดจริงๆเลยสร้างอะไรได้อีกแล้วโอ้อะไรเนี่ยแครอทอ่ะ400เนี่ยโอ้ใช้ไม้ทั้ง400ตอกโอ้โหได้ไม้ขอถ้าได้นี่จะได้ไม้เพิ่ม150นี่ครับแล้วชายสีขาวเราเรียกว่าชายแก่แล้วกันเนาะชายแก่ก็เก็บไม้ครับสร้างอะไรเพิ่มสร้างพื้นที่เพิ่มครับสร้างชายแก่ตอนนี้ชายแก่ก็สร้างครับเพิ่มแพงไปกว้างๆครับหมุนได้ไปเก็บไม้มาครับโอ้ชายแก่ก็สร้างไปเรื่อยๆครับโอ้ก็ดีเหมือนกันเนาะเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราสร้างอะไรแล้วก็สร้างไปเลยเนี่ยนะให้สร้างอะไรก็สร้างไปเลยเงี้ยก็ดีนะเออดีไม่ต้องคิดเยอะดิมันมีแบบไกด์ให้เลยนี่อะไรเนี่ยพอ2นาทีนี่คืออะไรพอสปีดเราไม่สปีดขี้เกียจสองนี่อะไรโหจะได้ไหมเพิ่ม 3K เลยเหรออุ้ยดูขออนุญาตดูโฆษณาแป๊บนึงนะครับโอ้โหหลังจากดูโฆษณาเสร็จได้มา 3K เลยยอดไม้เพียบแล้วไอ้ดำๆนี่อะไรเนี่ยมาเออมาลอยตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวไอ้ดำๆนี่เฮ้ยไปช่วยเพื่อนเร็วมันดำๆอย่างนี้คืออะไรเนี่ยช่วยเพื่อนมาปึ๊บอะไรวะน่ะฮะไปไหนล่ะจมอ้าวไปไหนล่ะเราไปเก็บไม้ปลาล่ะปลาทำอะไรได้บ้างตื่นแล้วเหรอโอ้ได้เพื่อนมาแล้วเขาเรียกมันว่าไอหัวดำเราเปลี่ยนเป็นไม่ไอแก่ละเป็นไอหัวขาวกับหัวดำดีกว่าไอหัวขาวก็ตกปลาครับหมุนโอปลาอะไรเนี่ยอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้อะไรอ่ะทำอะไรSOS ช่วยด้วยจะไปที่นี่เหรออะไรวะ
ให้สร้างแหละสร้างโอ้โหนี่ครับเรามีเพื่อนเยอะแยะเลยตายไปแล้ว1คนครับตรงนี้นี่เองสร้างอะไรเนี่ยสร้างปึ้งโอ้โหได้ไฟมาครับสร้างอะไรดีสร้างแพเพิ่มอ่ะโอเคสร้างเลยสร้างเลยนี่เองโอ้แต่มันก็ดีนะเกมนี้ผมว่ามันไม่ต้องคิดอะไรเลยมันให้สร้างอะไรก็สร้างตามไปนั้นแหละหน้าที่เราก็คือเก็บไม้ผลิตไม้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆครับเป็นการดูว่ามันจะสร้างอะไรให้เราบ้างเออก็ดีนะอะไรเนี่ยสยามเคขออนุญาตดูโฆษณาอีก1ครั้งครับก็แบบว่าเล่นขี้โกงนิดนึงนะครับไม่เล่นไปตามเกมครับหาเก็บกล่องเอาเลยโกงสุดๆใครมากันเนี่ยอะไรนะเฮ้ยอะไรโอ้มาขายของเอ้าไม้เก็บไม้ขวดนี่อะไรขวดด้วยเก็บขวดอะไรเลยวะตายละแถวภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยอะไรไม่รู้ปลาเก็บปลาได้สร้างอะไรได้โอ้อันนี้แล้วกันนี่แครอทสร้างไปวิ่งโอ้แล้วก็ได้แครอทเพิ่มครับโอ้โหเป็น250เลยทีเดียวไม้เก็บไม้อ่ะไปลองขออนุญาตดูโฆษณาอีกแล้วครับท่านก็แบบว่าอยากจะได้ไม้เร็วๆนะครับจบเร็วๆนะครับก็เลยต้องแบบนี้แหละเก็บไม้ตกปลาตกแก้ไม้แก้ไม้เออนั่นแหละมาแล้วได้ไม้ทั้งหมด250ส่วนปลานี่ได้อะไรวะไม่ได้ดูเลยเนี่ยลืมดูปลาได้อะไรขึ้นมาวิ่งโอ้ได้เพชร2เม็ดเหรอโอ้ก็ดีกล่องไหมล่ะกล่องไหมกะกล่องล่อหน้าล่อตาเหลือเกินตรงจริงยังสร้างอะไรได้แล้วอ่ะเป็นอันนี้ก่อนต้นไม้สร้างครับสร้างปืดโอ้โหตึ้งโอ้ต้นไม้ได้150แล้วครับโอ้ใครขอจะเก็บกล่องเดียวตอนนี้ผมเก็บกล่องอีกแล้วครับกล่องมันเยอะเก็บมันเรื่อยๆนะครับจะได้จบเร็วๆเนาะ เห็นไหมแป๊บๆนึงก็ได้มาเพียบเลยดูสินี่อะไรเนี่ยอะไรเอ่ยอ๋อโฆษณาไม่ใช่โฆษณาสื่อขายของให้ปิดโฆษณาอีกไอ้ขวดไปแล้วเก็บขวดข้างบนนี่อะไร 7% อ๋อภารกิจเหรอเฮ้อ๋ออะไรไม่รู้ เก็บขวดมาได้อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วก็ดีนะผมว่าเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแบบไม่ต้องคิดว่าจะสร้างอันนี้ตรงไหนวางตำแหน่งไหนเนาะคือเหมือนว่ามีตำแหน่งให้ไปเรื่อยๆอ่ะหน้าที่เราคือเนี่ยเก็บไม้อย่างเดียวเลยไม้แล้วก็สร้างเก็บไม้แล้วก็สร้างอย่างนี้เองไปเลยอันเนี้ยกัปตันรูมโอ้สร้างกัปตันรูมสร้างเลยกัปตันเราต้องการกัปตันสร้างตรงไหนเนี่ยสร้างดิอ้าวไม่สร้างอ่ะขอให้คนนี้สร้างปลาวิ่งโอ้ได้กัปตันรูมแล้วครับโอ้นี่ห้องกัปตันยอดเลยสวยก็แต่แพงมาเราได้ไงเนี่ยห้องใหญ่ขนาดนี้นะเก็บไม้ตกปลาตรงไหนอีกไม้เออนั่นก็ดีเนาะสร้างไปเรื่อยๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะสร้างอะไรได้แพ้เพิ่งเต็มเหรอเนี่ยโอ้นี่ไงสร้างอีก3อันแพ้เต็มแล้วใช้เวลานานดูโฆษณาดีกว่า นี่ได้ง่ายๆ 3K โอ้ร้อยมาเพียบเลยดูเพียบดูเรื่อยๆครับตอนนี้ผมยอมรับเลยว่าดูโฆษณาเรื่อยๆครับคลิปจะได้สั้นๆไม่ยาวมากตกปลาหัวแต่หาปลาหาไม้แล้วก็รอต้นไม้โตนี่ผมว่าคลิปน่าจะยาวอ่ะก็ดูนะมันสร้างก็สวยนะดูแพรสร้างอะไรได้ต่อไปเป็นอันนี้
โอเคเป็นที่พายสินะที่พายเรือสินะดูออกแหละว่าต้องพายเรือแน่นอนจะพายแพไปไหนแค่นั้นเองนี่เลย20ได้ฝั่งขวาละเดี๋ยวฝั่งซ้ายเก็บมาไปเก็บมาตกปลาตกปลาตกปลาแล้วก็เก็บมาแล้วสร้างฝั่งนี้โอเคไปเอาละสร้างฝั่งซ้ายเสร็จละตอนนี้เหลือแค่เรียกว่าอะไรไอเนี่ยธงเหรอเย้เหลือชิ้นเดียวครับชิ้นสุดท้ายแล้วครับโอ้ด่านนี้น่าจะจบแล้วข้างบนนี่ก็91แล้วเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวละซื้อของเอ้ยซื้อของได้แล้วชิ้นสุดท้ายครับสร้างเลยไปสร้างออกแบกไปสร้างสร้างสร้างตึ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 งโอเคครับเสร็จแล้วโอ้โหครบแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ล่องแพไปเลยไปครับบลาฟ้าครับซ้ายขวาไปหมุน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 เฮ้ยหมุนหมุนไปไหนวะไปแล้วโอ้นู่นครับไปตรงนู้นเองแล้วครับไปแล้วไปพายตรงตรงเหรอตีโค้งเหรอตีโค้งเหรอพายไปแล้วพายไปแล้วคนกระโดดยิงยิงอยู่นู่นเฮ้ยเลี้ยวสิเฮ้ยเลี้ยวมันไม่ใช่ไปตรงนี้ออกไปตรงนี้แหละนึกว่าจะพายเลยไปตกใจหมดแม่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับกระดึบกระดึบไปแล้วกระดึบกระดึบไปแล้วเป็นชาวอินเดียหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนพวกหัวเลยใช่ปะชาวอาหรับใช่ไหมไม่ใช่ถึงแล้วเนาะนึกว่าอยู่คนเดียวมาอยู่หลายคนเลยเดี๋ยวก็ยังๆเลยแล้วตัวเราอยู่นี่โอ้ยหัวขาวหัวขาวหัวดำแล้วก็มูหัวเสมหมวกด้วยตัวเอสจะไปไหนกะเราต้องช่วยมันใช่ไหมโอเคโอเคช่วยก็ช่วยอ้าวแล้วไม่เอาแพรนี้ไปอ่ะจะสร้างแพรใหม่นู่นอีกเหรออะไรเนี่ยทำไมไม่เอาแพรนั้นไปแล้วโอ้โอเคผ่านด่านแรกนี่เหรออ๋ออันที่สองครับโอ้ได้ตัวแรงมาเหรอโอเคอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วไงเหลือตัวเดียวน่ะอ๋อหลายตัวเหมือนกันกูอยู่ตัวเดียวตกใจหมดก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแรกนี้นะครับก็มีแต่เสียงผมล้วนๆเลยนะครับไม่มีเสียงเกมเลยนะครับก็ดูครับเกมมันสร้างขึ้นมาก็ดูน่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคลิปต่อๆไปนะครับมันจะสร้างอะไรขึ้นมาให้เราดูบ้างนะครับมันก็น่าจะดูสวยหรูมากกว่านี้นะครับเพราะว่าแค่แพลำแรกนี้ก็สวยแล้วนะโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพร้อมกับเสียงเกมแน่นอนครับผมจะไม่ลืมแน่นอนผมจะเปิดเสียงเกมให้ฟังแน่นอนครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ